บากุเต๋สักอย่างนะบากุเต๋ร้อนๆเลย
คือข้างในมันจะมีอะไรบ้างนะพี่ก็จะเป็นพวกผักเครื่องในหมูเครื่องเป็นพวกผักเครื่องในหมูร้อนๆเลยแล้วก็อันนี้ก็จะตุ๋นด้วยยาจีนนะคะพี่อันนี้ก็จะเป็นข้าวมันแกงเนื้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางร้านเหมือนกันน่ากินมากเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะพี่ว้าวนี่มันเป็นอะไรสุดแล้วนะข้าวมันแกงเนื้ออร่อยนัวมากมีอย่างหนึ่งเป็นปลาท่องโกะนะคะชุดเล็กเดี๋ยวเรามาดูชุดเล็กกันว่าเป็นชุดเล็กแบบไหนนี่คือปลาท่องโกะชุดเล็กของเรานะคะทั้งหมดจะมี5ตัวด้วยกันเนาะแล้วก็จะมีสังขยาด้วยวันนี้น่ากินมากจะมีทั้งสังขยาแล้วก็นมมาให้เรานะคะแป้งเขาอร่อยมากเลยค่ะข้างในนุ่มมากต่อเลย
ราเดินทางมาถึงแล้วนะคะร้อนมากว่าในหมดไก่เต็มเลยแก้วไอ้ไข่เขาจะชอบประทัดนะคะพี่ก็จะมีประทัดน้ำแดงขนมบ้าบิ่นของเล่นเด็กอะค่ะนี่ก็มีพวกชุดทหารอย่างเงี้ยค่ะเขาชอบอากาศร้อนมากเลยก็เดี๋ยวนี้เราเข้าโบสถ์ไปไหว้ก่อนเนาะแนะนำให้มาวันที่ไม่ใช่วันหยุดยาวค่ะคือเวลาถ่ายรูปอะมันจะได้อารมณ์แล้วก็สวยมากกว่าคือไม่มีคนเลยอะตอนนี้แต่วันนี้คนเยอะมากเลยอะ
เสียดายอ่ะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะก็จะไปกินอาหารกันไปกินที่ไหนนะอาจจะเป็นร้านสีชนซีฟู้ดหรือไม่ก็เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าวันนี้เราจะไปกินอะไรเนาะส่วนช่วงเวลานี้เราก็ถ่ายรูปกันดูบรรยากาศชิลๆเสพทะเลไปนะคะรีสอร์ทประมาณสัก3กิโลได้แต่ทางค่อนข้างมืดมากขับรถระวังกันด้วยนะคะวันนี้อาหารที่เราสั่งไปก็จะมีปลาหมึกย่างข้าวผัดปูกุ้งราดซอสมะขามแล้วก็มีอะไรนะอะไรนะใบเหลียงผัดไข่แล้วก็อีกอันนึงอะอ๋อกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็สูแล้วก็ชูสีปลากระพงอันนี้ก็กำลังรออาหารมาอยู่เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นไงอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวรอชมสักครู่นะคะแล้วก็มีไก่ทอดด้วยไก่ทอดอร่อยมากเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปท
ที่คิริวงศ์กันนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่คิริวงศ์เนาะเจอกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะไว้เจอกันคลิปหน้า